ไหนแกบอกว่าแกไปสอนอย่างเดียวไม่ได้หลีเด็กไงเจ๊พูดให้มันดีๆหน่อยนะผมมีกุ้งๆอยู่แล้วฉันไม่กุ้งกว่าแกเหรอฉันเป็นพี่แกนะเว้ยไอ้คราวที่แล้วเนี่ยปล่อยลมยางแค่พอขำๆแต่คราวนี้ถึงขั้นขู่ฆ่าเลยนะเว้ยฉันว่านะไอ้หมอแกเลิกกับมันเถอะว่ะเลิกอะไรกันเจ๊ก็ผมเคยบอกเจ๊ไปแล้วไงว่าผมกับน้องไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเป็นอะไรกันกิ๊กเหรอนี่ถ้ารู้ว่าเจ๊คิดอกุศลแบบนี้นะผมจะไม่ปรึกษาเจ๊แต่แรกเลยงั้นแกยืนยันกับฉันได้ป่ะล่ะว่าแกไม่ได้คิดอะไรกับเด็กคนนั้นน่ะว่าแล้วโอเคผมชอบน้องเขาแล้วไงอ่ะก็ไม่แล้วไงเหรออีหมอแกก็แค่ไม่มีจรรยาบรรณอย่างที่แกเคยพูดไว้แค่นั้นเองเจ๊อุ๊ยละใจเย็นๆเถอะค่ะทั้งสองคนเลยอ่ะจะทะเลาะกันให้ได้อะไรขึ้นมาไม่ผมก็ไม่เห็นว่าหมอนี่เลวร้ายไปนะเจ๊ไม่เลวร้ายเหรอการที่อาจารย์มีอะไรกับลูกศิษย์เนี่ยนะไม่เลวร้ายนี่เจ๊เป็นพี่น้องกับหมอดีมาตั้งนานเจ๊คิดเหรอว่าหมอดีเขาทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นน่ะเขาสองคนนี้รู้จักกันมานานนะเจ๊เพียงแต่ทุกวันเนี้ยหมอดีเขาจับพลัดจับผัวเป็นอาจารย์แล้วน้องเขากลายเป็นลูกศิษย์แล้วถ้าวันนี้เขาจะรักกันนะโดยที่ไม่มีอะไรเกินเลยผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดเลยนะไอ้ผิดไม่ผิดเนี่ยนะฉันไม่รู้แต่ฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของมันใช่หมอเขียนขู่มาสักขนาดนี้น้องเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าคุณนะคะที่มาส่งเดี๋ยวพี่ช่วยครับอันนี้ของพี่ดีค่ะเสียดายนะคะบัตรเนี้ยใช้แทนเงินสดได้เฉพาะในเซเว่นไม่งั้นนะเมย์ไม่คืนหรอกค่ะพี่ช่วยเมย์ถือของไปไว้บนห้องได้ไหมคะจ้าพ่อสุภาพบุรุษเมย์รู้ค่ะว่ายังไงพี่ดีก็ไม่ขึ้นไปบนห้องเมย์พี่ดีรู้ไหมคะตั้งแต่เมย์มีแฟนมาเนี่ยพี่ดีเป็นคนที่ให้เกียรติเมย์มากที่สุดเลยละค่ะไปนะคะเมย์สรุปว่าเราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมแล้วพี่ดีว่าไงล่ะคะงั้นพี่ถามอะไรเมย์หน่อยสินอกจากพี่แล้วเนี่ยเมย์ยังมีคนอื่นอีกหรือเปล่าโกรธเมย์หรือเปล่าคะเมย์ขอโทษนะคะที่ทำให้พี่ดีเสียความรู้สึกใช่ค่ะเมย์ยอมรับว่าก่อนหน้านั้นเมย์เคยคบกับใครกับใครแต่เพราะว่าเมย์ยังไม่เจอกับคนที่ใช่เมย์ไม่รู้ว่าพี่ดีจะเชื่อเมย์หรือเปล่าตอนนี้เมย์พยายามเลิกกับทุกๆคนเพราะว่าเมย์คิดว่าเมย์เจอกับคนที่อยากจะจริงจังด้วยแล้วเมย์
บอกว่ามีไอ้ไก่นี่ไงไอ้คุณจะทำอะไรอ่ะอย่ายุ่งก่อนบ้าไปแล้วเหรอไปทำพี่เขาทำไมอ่ะกูมันอยากยุ่งกับเมย์ไงมึงเลวไอ้เมย์แฟนกูไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเมย์ไม่ยุ่งกับคนบ้าหรอกพี่ดีเป็นไรไหมคะเมย์พูดอะไรนะไม่ได้ยินเหรอเราไม่ใช่กันแล้วเมย์รักพี่ดีได้มึงจำเอาไว้นะเรื่องไม่จบแค่นี้นะวันพี่ดีเป็นไงบ้างคะโอ๊ยพี่ดีขึ้นไปทำแผลบนห้องเมย์เถอะค่ะไม่เป็นไรหรอกเมย์แผลมันนิดเดียวเองพี่ดีอย่าทำให้เมย์รู้สึกผิดไปมากกว่านี้เลยนะคะทนหน่อยนะคะเมย์พี่ว่าพี่ไม่เข้าไปดีกว่าขนาดนี้แล้วพี่ดียังจะคิดมากอีกเหรอคะมันไม่เหมาะสมอ่ะเมย์แต่เราขึ้นมาทำแผลนะคะไม่ได้ขึ้นมาทำอะไรกันสักหน่อยอ่ะเติมว่าไงหมออยู่กับน้องเมย์หรือเปล่าเออใช่ทำไมอ่ะหมออย่าไปที่คอนโดอย่าเข้าไปในห้องน้องเขานะน้องหมอเชื่อผมนะได้โอเคทำไมเข้ามาล่ะคะคือบังเอิญว่าพี่มีธุระด่วนที่โรงพยาบาลนะเมย์ยังไงเดี๋ยวพี่โทรศัพท์หายทีละกันนะพี่ดี